ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทางเราช่องและเพจมาแกะหนังก็ขออนุญ,ญาตมาแกะทีเซอร์แรกของ City h u n t e r ฉบับ Netflix นะครับก็จะเป็นมังงะที่ดัดแปลงมาเป็นหนังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่เป็นเรื่องราวของไซบะเรียวที่เป็นตัวละครมาเทแต่ว่าขี้เล่นที่ถูกเรียกว่าเป็นมือกวาดล้างแล้วก็ในฉบับนี้ก็จะเป็นของญี่ปุ่นนะครับ ในทีเซอร์นี้อาจจะไม่ได้มีการเผยอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็มีอะไรน่าสนใจอยู่ในนั้นก็เดี๋ยววันนี้เราขออนุญาตมาแกะทีเซอร์แรกนี่นะครับก็เหมือนเดิมครับอาจจะมีสปอยถ้าเดาถูกนะครับก็ในทีเซอร์นี้เราก็จะได้เห็นตัวละครทั้งไซบะเรียวแล้วก็ตัวละครอื่นๆที่เราเห็นก็มีคิเดยุกิที่บาดเจ็บอยู่ที่ตัวละครนี้เป็นพี่ชายของ คาโอริครับที่เป็นสาวผมสั้นที่เห็นกันในหนังหรือว่าในนักมังงะซิตี้ฮันเตมาตลอดครับก็ในฉบับนี้เราจะได้เห็นการตายหรือเปล่าของพี่ชายของคาโอริที่พี่ชายของเขาเนี่ยก็เป็นคู่หูกับไซบะเรียวก็เป็นสายสืบที่เก่งกาจคนหนึ่งก็อีกตัวละครหนึ่งที่เราเห็นในตัวอย่างนี้ก็คือ โนงามิไซโกที่เป็นตำรวจสายสืบที่เคยร่วมงานกับไซบะเรียวแล้วในตัวอย่างนี้เราจะได้เห็นอีสเตอร์เอกที่อ้างอิงถึงมังงะต้นฉบับด้วยทั้งสัญลักษณ์ x y z บนกระดานดำในสถานีชินจูกุที่เป็นรหัสรับในการเรียกตัวไซบาเรียวแล้วก็คำว่าโมโคริโมโคริก็เป็นคำที่เราได้เห็น ไซบาเรียวนั้นพูดในฉบับมังะนะครับซึ่งไซบาเรียวเนี่ยก็จะเป็นคนที่อื่นก็คำว่าโมโคริเนี่ยก็แปลว่าเป้าตูงนะครับถ้าสมมติแปลแบบสุภาพหน่อยนะก็นี่ก็เป็นทั้งหมดที่เราเห็นจากทีเซอร์แรกของ City Hunter นะครับก็เรายังไม่ได้เห็นอะไรมากมายแต่ว่า ผมก็เอาฉบับมังงะแล้วก็ฉบับนี้มาเปรียบเทียบกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวรอตัวอย่างเต็มถ้าสมมติมีโอกาสก็เดี๋ยวค่อยมาแกะนะก็ City Hunter 25เมษายนนี้ทั้ง Netflix นะครับอันนี้จะเป็นภาพยนตร์นะครับไม่ใช่ซีรีส์นะครับบอกไว้ก่อนก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจหมากแกะหนังด้วยนะครับ